ได้ยึดเอาหลักความมีพระเมตตาต่อประชาชนเราก็เห็นมาตลอดก็เลยยึดแล้วก็บังเอิญเราไปเห็นภาพที่พระองค์ทรงยิ้มแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพนี้ก็เลยมีแรงบันดาลใจในการเขียนก็คือคืนเดียวเลยเห็นภาพนี้พี่ก็เลยเอาภาพนี้มาเขียนค่ะนำสิ่งนี้มาถ่ายทอดเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านมาชมผลงานของ99ศิลปินที่ไล่เชิงตะวันนะคะ